ผู้ชมคะเราไปตามกันต่อหน่อยกับเรื่องใหญ่คดีดังที่คนให้ความสนใจกับกรณีของ The Icon Group เนี่ยนะคะคือตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเตรียมปิดรับแจ้งความผู้เสียหายล็อตแรกแล้วเพื่อทำสำนวนคดีให้ทันกำหนดฝากขัง48วันส่วนฝากฝั่งของบอสพอเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำกลางกรุงเทพแล้วนะคะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นมีการยื่นประกันตัวแต่อย่างใดนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยได้พาตัวบอสพอค่ะไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครหลังทนายความไม่ได้ยื่นประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ไม่พบว่ามีญาติมาขอยื่นคำร้องด้วยวันแรกของการเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้แตกต่างกับผู้ต้องหาทั้ง17คนก่อนหน้านี้ที่จะต้องถูกซักประวัติตรวจโรคแล้วก็นอนรวมกันในห้องเฝ้าระวังจนกว่าจะครบ5วันนะคะถึงจะย้ายไปอยู่แดนอื่นๆต่อทนายความของบอสพอเนี่ยยืนยันว่าจริงๆก็เตรียมหลักทรัพย์ไปแล้วแต่ว่าต้องการดูสถานการณ์ในคดีนี้ก่อนส่วนเรื่องที่มีการแชร์กันในโซเชียลเนี่ยเรื่องของเงินสินบนต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะโหยพี่ยอดขายอ่ะยอดขายของ The Icon 10,000 ล้านสินให้สินบน 10,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วแต่มันชัดถึงขั้นระบุว่าจ่ายเป็น US ดอลลาร์หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าให้เป็นเงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยชัดขนาดก็ระวังเรื่องพยานหลักฐานเท็จนิดนึงขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยยืนยันนะคะว่าเตรียมปิดรับแจ้งความผู้เสียหายล็อตแรกสิ้นเดือนค่ะเป็นเพียงการทำธุรการทางคดีเพื่อให้สามารถสรุปสำนวนคดีผู้ต้องหาล็อตแรกได้ทันกำหนดฝากขังไม่เกิน48วันส่วนผู้เสียหายรายอื่นๆเนี่ยยังเข้าแจ้งความได้เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะพาไปดูปมเดือดกันหน่อยระหว่างพระอาจารย์ววชิระเมธีกับพิธีกรหนุ่มนะคะคุณกันชัยนะคะจากปมธุรกิจ The Idol Group ที่พระอาจารย์ววชิระเมธีเนี่ยเคยเข้าไปสอนธรรมนะคะพระอาจารย์ออกแถลงการนะบอกว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างระบุว่าในส่วนของ The Icon Group เนี่ยก็ชี้แจงแล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่วนพระอาจารย์เองก็ไม่ได้นิ่งเฉยชี้แจงไปแล้วเช่นกันนะคะแถลงการ2หน้ากระดาษโต้เดือดเลยบอกว่าการทำหน้าที่ของพิธีกรทำให้หลายคนเข้าใจผิดมีคำพูดชี้นำตั้งตนเป็นสารเตี้ยโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวนี่ยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้กลายเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วโอ้ยอันนี้คือค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันนะคะกับคำพูดนี้เนาะทีนี้พิธีกรหนุ่มที่โดนพาดพิงพี่หนุ่มกันชัยค่ะเคยบอกว่าเคยบวชเป็นพระกับพระอาจารย์นะนี่ภาพที่ตอนที่พี่หนุ่มบวชค่ะแต่ก่อนนะฮะก็คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพระอาจารย์เป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าพิธีกรหนุ่มรักเมียรักลูกก็ขอให้รู้ไว้ว่าสิทธิ์ของพระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันแล้วตอนท้ายของหนังสือ2หน้ากันเนี่ยกระดาษเนี่ยนะคะก็ลงไว้ด้วยว่าเนี่ยพระววชิระเมธีพระพี่เลี้ยงของหนุ่มตอนที่เคยบวชก็คือแสดงให้เห็นว่าเคยรู้จักเคยผูกพันเคยเป็นพระอาจารย์กันมาก่อนแต่พอมาเจอวิวาทะแบบนี้ก็โอ้โหเดือดเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะส่วนพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยพิธีกรชื่อดังบอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่พระอาจารย์บอกว่าตนเอาคนที่ไม่ผิดเข้าคุกซึ่งทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้พิมพ์ไปเข้าข้อหาหมิ่นประมาทและเชื่อว่าพระอาจารย์คงทราบดีกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามฟ้องพระแต่ในฐานะที่เคยเป็นพระอาจารย์ของพี่หนุ่มมาก่อนเรื่องนี้ผมขอใส่บาตรไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับนี่คือคำพูดของพี่หนุ่มกันชัยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศเนี่ยขอให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะกรณีการใช้ถ้อยคำในแถลงการของพระอาจารย์ววชิระเมธีที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ถูกพาดพิงและส่งผลต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนด้วยทางพระพยอมค่ะกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วให้ความเห็นเหมือนกันในฐานะคนกลางบอกว่าการที่พระรับกิจนิมนต์ไปสอนธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าต้องเชียร์ธรรมนะไม่ใช่เชียร์บริษัทถึงจะเหมาะสมส่วนตัวมองว่าพระอาจารย์ววชิระเมธีควรถือคติพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองค่ะท่านตั้งหัวข้อไปถูกหัวใจเศรษฐีเทศอย่างนี้ถูกแต่ต้องไม่มีคำว่าเชียร์บริษัทต้องเชียร์ธรรมถ้าทำให้อยู่กับหลักธรรมเนี้ยจะทำให้รวยไม่ใช่ว่าไปอยู่กับบริษัทรวยต
้องอยู่กับหลักธรรมนี้รวยค่ะคุณผู้ชมก็หลายๆคนก็ดูคลิปอะเนาะที่ตอนที่ท่านเนี่ยไปพูดให้กับทางดีไอคอนเนี่ยนะคะก็ลองตัดสินดูว่ารู้สึกอย่างไรนะคะก็เขาก็ชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยนะหลายคนก็มองก็ดูไม่มีอะไรนี่นาพระเองก็ไม่ได้เชียร์อะไรเนี่ยนะคะไม่ได้เชียร์บริษัทอะไรก็สอนไปบอกว่ารู้จักเย็นให้พอรอให้เป็นถึงจะรวยนะแต่อีกฝั่งนึงก็เอ๊ะก็ดูแบบเหมือนเป็นการอวยบริษัทดีไอคอนระดับหนึ่งคือใครฟังเนาะด้วยความที่ท่านเองก็เป็นพระนักพูดที่อยู่มานานเนี่ยนะคะใครฟังก็หลงเชื่อเคลิ้มไปได้ง่ายๆนะคะยังไงก็อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีอุทาหรณ์เหมือนกันนะเป็นบทเรียนนะคะสำหรับทุกๆฝ่ายเลยในการจะพูดอะไรหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับอะไรก็ตามแต่เรื่องนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแหละในอดีตแต่ว่ากรณีปัจจุบันที่เกิดการโต้เดือดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านก็มาแสดงความเห็นถึงการทำหน้าที่พิธีกรของคุณหนุ่มกัญชัยนะซึ่งอีกฝ่ายนึงก็โต้กลับมาว่าเอ้ยพระอาจารย์ท่านบอกแบบนี้เหมือนเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกกันว่าพี่หนุ่มบอกว่าถือว่าเคยเป็นพระอาจารย์มาก่อนก็จะไม่ฟ้องนะคะนะฮะเดี๋ยวก็รอดูว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือเปล่านะคะแต่ท้ายสุดแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าเจออะไรแบบนี้สติสำคัญที่สุดเลยนะคะ